ีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนเล่นท่อนฮุกง่ายๆนะคะกับเพลงทำอะไรสักอย่างของป้างนครินทร์นะคะซึ่งเป็นเพลงที่เก่าแล้วแต่ว่าก็ยังมีคนเปิดกันอยู่นะคะวันนี้ก็จะมาลองเล่นกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเพลงนี้เล่นไม่ยากค่ะมือขวานะคะเราจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือ middle C นะคะแต่เราจะเอื้อมมือขวามาสูงขึ้นมาอีกออกเต็ปนึงนะคะตัวแรกที่กดมันจะเป็นตัวเลสซึ่งจะใช้นิ้ว4ค่ะนี่แบบนี้นะคะท่อนแรกเนี่ยจะเป็นท่อนที่ร้องว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะคำว่าฉันต้องทำเนี่ยก็จะเล่นแบบนี้นะคะแล้วก็ทำอะไรสักอย่างแล้วรวมกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้ท่อนต่อมานะคะเป็นท่อนที่ร้องว่าให้เธอนี้ไม่แคล้วไม่คลาดกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะทีนี้ท่อนต่อมานะคะจะเป็นท่อนที่ร้องว่าให้เธอรู้ตัวก็จะเป็นแบบนี้ว่ามีคนคนอย่างฉันนะคะทีนี้ท่อนต่อมานะคะที่ร้องว่าแอบมองเธออยู่ตรงนี้นะคะเราจะเปลี่ยนนิ้วนิดนึงค่ะมือขวาเราจะเลื่อนนิ้วโป้งเนี่ยมาอยู่ตรงที่ตัวเลแทนนะคะแล้วนิ้ว3เนี่ยอยู่ที่ตัวซอนนะคะแล้วก็ท่อนที่ร้องว่าแอบมองเธออยู่ตรงนี้ก็จะเล่นแบบนี้ค่ะแล้วก็รอคอยเธอตรงนี้นะคะแล้วก็ฉันนี่ไงก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้จะเล่นตั้งแต่ต้นให้ฟังนะคะว่ามือขวาอย่างเดียวจะเป็นประมาณไหนแบบนี้ค่ะง่ายๆเลยทีนี้เพลงนี้มาดูมือซ้ายนะคะเพลงนี้มือซ้ายก็ไม่ยากเหมือนกันค่ะเราจะเริ่มท่อนฮุกด้วยคอร์ด G นะคะจับแบบนี้ซอนทีเลท่อนต่อมานะคะคือคอร์ด E minor ค่ะเราแค่เปลี่ยนจากตัวเลนะคะมาเป็นตัวมีขยับมาแค่นี้เองก็เป็น E minor แล้วแล้วก็ท่อนต่อมานะคะเป็นคอร์ด Cก็คือเปลี่ยนจากตัวทีตรงนี้เป็นตัวโดนี้เป็นคอร์ดซีแล้วนะคะทีนี้คอร์ดต่อมานะคะจะเป็นคอร์ดดีเซเว่นนะคะให้เราจับแบบนี้นะคะเอานิ้วก้อยอยู่ที่ฟาชาร์ปนิ้วชี้อยู่ที่โดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นิ้วโป้งอยู่ที่เลแบบนี้เป็นดีเซเว่นนะคะคอร์ดทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ Gทีนี้เราจะลองเอา2มือมารวมกันนะคะก็จะเล่นแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะโอเคค่ะเพลงนี้เราก็พอเล่นมือซ้ายได้แล้วเนาะทีนี้ถ้าเกิดจะเล่นเป็น broken chord เราจะสามารถเล่นแบบไหนได้บ้าง นะคะเราก็สามารถเล่นแบบนี้ก็ได้นะคะคอร์ดตามเดิมเลยอ
ประมาณนี้นะคะง่ายๆใครมีคำถามตรงไหนสงสัยอะไรยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วคลิปหน้าจะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวมาดูกันค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย